สาวโสดทุกคนนะคะจงอยู่ด้วยหัวใจถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่นะคะก็อยู่แบบเชิดๆเลิศๆสวยๆไปก่อนค่ะพี่ไบรท์เนี่ยเคยไปทำให้คนคนนึงเสียใจมันกลายเป็นคำสาปที่ทำให้พี่ไบรท์เนี่ยไม่พบกับเนื้อคู่พี่ไบรท์รีบจัดการเรื่องนี้โดยด่วนเลยนะครับดวงจะซวยหนักเขาก็เลยมีคำสั่งให้พักงานไบรท์ไปก่อนที่บอกว่าจะดวงซวยตลอดชีวิตอะไม่กลัวเหรอนี่ไปสนิทกันเมื่อไหร่พี่ใครสนิทคิดซะว่ากลับไปหาความทรงจำดีๆแล้วกันพักห้อง6นั่งแยก9ที่พี่เนี่ยต้องมาเป็นนักกีฬาโรงเรียนผมไม่ได้อยากช่วยคุณขนาดยอมลงทุนที่โผล่ให้พอลี่หรอกนะเราช่วยพี่โยแก้ปมแล้วอ่ะนายอาจต้องช่วยพี่โยแก้ผ้าด้วยนะพ่ออย่ามีลูกเรื่องของแอนดี้ได้ไหมพ่อมันยากจังวะทำไมเป็นลูกมันยากจังวะทีกับลูกไม่เข้าใจเนาะต้องสาวๆเนาะผู้ใหญ่เขาจับคู่ไอพี่แล้วลูกเจ้าของโรงงานปลากระป๋องเฮ้ยอันนี้什么人啊去死啊你你这样子的男人结婚结婚个屁呀เนี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละแฟนเก่าที่พี่ไทยบอกว่าจะไม่เผาผีอะเคนคืนมาจากเธอให้ได้เฮ้ยไปโหสุดยอดเลยอ่ะคุณลงทุนมากเลยเนี่ยคุณป้าอะไรยังไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้